เอาละครับคุณผู้ชมฮะบ้านเรา .tv ภารกิจลุงหงอกสลายหิมะนี่คือความท้าทายของมนุษย์นะฮะที่หาญกล้าที่จะปฏิบัติการสลายหิมะเพราะคุณลุงหงอกครับเป็นครับคุณลุงครับขอต้อนรับทุกท่านที่อยู่หน้าจอครับผมก็เพิ่งโผล่มาจากรถใต้ดินเนาะใช่ไหมใช่ไหมลีดเดอร์รถใต้ดินนะมาจากรถใต้ดินมาทั้งสี่ต่อหลังจากลงจากที่นู่นแล้วจากที่เรามาจากสนามบินมาจากสนามบินมาลงสถานีซัปโปโรค่ะแล้วก็ต่อรถไปใต้ดินมาฮะตอนที่มาที่นี่ก็มากินอาหารหวานคาวก่อนก็จะมีร้านอาหารที่สถานีรถไฟใต้ดินซัปโปโรเต็มเลยเมื่อกี้เนี่ยมันโจอะไรเข้าไปวะเนี่ยราเมงไหมมันจะมีราเมงหลายชนิดมากเลยค่ะเราใช้วิธีจิ้มลูกกันเพราะไม่สามารถแปลความหมายได้ก็มันเป็นวิธีการง่ายๆอ่ะเพื่อให้อยู่ได้อยู่รอดเนาะเรามาดูคนแถวนี้แล้วนี่ออกมายืนอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเชื่อว่าเนาะที่เห็นนี่ไม่ใช่ควันบุหรี่นะครับไม่ใช่ควันบุหรี่นะครับคนทางบ้านอยู่เข้าใจว่าลุงออกสูบบุหรี่ตลอดเวลานะฮะเอาล่ะเราจะเปรียบเทียบก่อนครับผมคนบ้านเราเนี่ยอากาศอบอุ่นสบายสบายแต่ใช้เวลาส่วนเนี้ยนะออกมาตีรันฟันแทงกันลักเล่ห์ขโมยน้อยกันนะแล้วก็แห่หาปาร์ตี้กันจับกลุ่มกันแล้วก็สวมเสื้อหาทะเลาะวิวาทกันยกพวกตะลุมบอลกันดีนะผ่านไม่ได้จริงๆอยากให้หมดสักครึ่งเมืองจริงนะจริงๆไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันอดสูนะครับไม่รู้จะโทษใครผมพยายามจะโทษคนรุ่นก่อนที่ตายไปแล้วเน่าเปื่อยแล้วอยู่หนุบใดก็ไม่รู้นะที่ไม่วางรากฐานให้กับคนบ้านเมืองของเราให้ดีให้มีระเบียบมีวินัยนี่พูดถึงบรรยากาศกันโดยธรรมชาติแล้วนะฮะเนื้อสภาพรวมของโลกเลยดีกว่าประเทศที่อยู่ในโซนอบอุ่นเนี่ยก็มักจะอะไรจะไม่มีระเบียบนะทางด้านสังคมกันแล้วกันนะโอเคนะไม่มีระเบียบ ที่อยู่อาศัยก็ไม่ค่อยจะมีระเบียบครับแต่ถ้าหากว่านี่ต้องระวังดีนะรองเท้าเราก็จัดมาโดยเฉพาะนี่จนรองเท้าจีบรองเท้ากล้องเป็นรองเท้าใช่ไหมถ้าหากว่าพื้นไม่ดีพอนี่โอกาสพิ้งง่ายๆเหมือนกันนะเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือก้าวแรกที่ออกมาใช้ในพื้นราบที่ค่อนข้างจะเต็มไปด้วยนะเราไปเรามาแล้วดูสิมันก็สูงขึ้นมาประมาณสักกี่เมตรนี่2เมตรได้มั้ยนะยืนเงี้ยเนาะถ้าคิดในรูปแบบเมืองก็อะไรก็คิดว่าเป็นน้ำฝนของเขากันแล้วกันหลบเสียงขึ้นไปเลยแต่มันก็หนาวเป็นน้ำฝนของเขากันแล้วกันเนาะแต่มันโหมกว้างใหญ่ฉันพอแล้วเอาข้อจริงแล้วดูจบแน่นอนนี่พอลำเหยื่อนางเข้ามันก็ตกผลึกก็เป็นก้อนน้ำแข็งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครนึกสนุกนอนได้สบายนะพูดอย่างดีจะฟื้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่หายใจแล้วก็บอกเลยบอกว่าก่อนที่จะเดินมาดูดิมันตกหลุมจริงเอาครับถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะตกหลุมปุ๊บก็ซุบเป็นตัวน่ะยุ่งเลยบ้านเรามีขี้โคลนเนาะที่นี่ก็มีหลุมหิมะกันแล้วกันเอาฮะ
เมื่ออยู่นานเข้ามันก็ตกตะกอนเนี่ยก็เป็นภูเขาน้ำแข็งไปมันก็ไปเรื่อยๆนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยผมกำลังทำหน้าที่อยู่เนี่ยไปไหนผมก็ทำหน้าที่ผมไปละในการที่จะสลายหิมะให้กับเข้าไปมิฉะนั้นถ้าหากมันอยู่นานปีเดียวจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลังคาบ้านเนี่ยทนไม่ไหวคือตรงนี้เห็นไหมหลังคาอาคารเห็นไหมสูงเป็นเม็ดๆเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเถอะสะสมมากมันก็จะหนักมันเป็นน้ำแข็งเนาะความหนาแน่นจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะก็แปลว่าอยู่นานก็ยิ่งขอให้เกิดความสูญเสียเสียหายในภาพรวมทั้งหมดทั่วไปต้นไม้ไม่ใบแหลมนะที่เรียกว่าผลิใบใช่หรือเปล่าฤดูใบไม้ผลิอะไรของเขาเนาะรู้ว่าร่วงเราไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรทางด้านนั้นนะครับลงฝั่งโน้นเป็นแจกหิมะมากองทับผมกันเนี่ยผมมาทำประเทศที่จะสลายหิมะที่อยู่ในอากาศนะครับอย่าให้มาอีกโอเคนะครับอย่ามาเพิ่มอีกอย่ามาเพิ่มอีกถ้ามาเพิ่มอีกเมื่อใดมันก็ทำให้เจ้าแย่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทำไปเรื่อยๆผมถ้าไปอยู่การแจ้งไปอยู่การทุ่งเนี่ยเหมือนที่ผมไปทำอะไรมันเป็นลักษณะอะไรพูดว่าเกลือชุ่มเกลือก็ว่าได้น้ำยอกเอาน้ำบ่องก็ว่าได้อธิบายความง่ายครับตอนที่ผมไปทำให้ฝนตกที่บึงบอระเพ็ดที่นั่นมันก็ทำการความร้อนทั้งหมดเลยก็อยู่ตรงกลางความร้อนนั่นแหละมันจะร้อนจริงอยู่เอาว่าจริงแต่ตัวเองก็ต้องอยู่ชนกลางของไอ้ตรงนั้นนะครับผมก็พยายามจำลองว่าถ้าผมจะไปทำฝนตกกลางทะเลทรายผมก็ต้องไปยืนอยู่กลางทะเลทรายเอาละข้างบนก็ร้อนข้างในก็ร้อนแล้วอยู่ยังไงทีเดียวทำนองเดียวกันฮะมาที่นี่จะมาสลายหิมะเนี่ยไม่ให้ตกลงมาไม่ให้หิมะมันตกลงมาอีกนะก็ต้องอยู่กลางความเย็นอยู่กลางความเย็นอยู่กลางท่ามกลางของหิมะมันจึงจะสลายได้ถ้ามองเดียวกันนั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าก็ต้องลองดูแล้วครับวิทยาศาสตร์เขาก็ทดลองแต่เขาทดลองอยู่ในห้องปฏิบัติการเฉพาะไอ้ของเราเนี่ยมันทดลองอยู่ในรูปแบบของธรรมชาติจริงๆเนี่ยนี่คือความแตกต่างกันมันจะแตกต่างกันของเราเชื่อว่าเรามันถ้ามันทำได้เนาะครับมันคงจะยิ่งใหญ่กว่าวิทยาศาสตร์อย่างมากมายมหาศาลเหลือเกินก็ขอให้ต้องขอสังเกตเอาเองก็แล้วกันอย่าลืมติดตามข่าวสารเพราะวันนี้เพิ่งมาลงเครื่องมาให้เขาที่พักก่อนอยู่ประมาณสัก100 เมตรนะฮะก็จะถึงที่พักแล้วนะครับก็รอเวลาบ่าย3 โมงของอะไรของที่นี่เนาะครับของที่นี่เป็นระเบียบของการเข้าที่พักครับ3 โมงที่นี่เนี่ยทางบ้านเรานี่มันน่าจะเป็นเดี๋ยวนะบ่ายโมงเพราะมันเร็วกว่า2 ชั่วโมงโอเคครับนั่นก็คือ นิดเดียวผมไม่นานนักหนาหรอกพอเวลาของไปเข้าไปโรงแรมเรียบร้อยแล้วตอนนี้อิสระแล้วก็จะไม่อากาศพลังเสื้อผ้าพองก็จะใส่มากไปก่อนนี้เพราะตอนนี้ไปไกลไปกว่านี้ไม่ได้คือไม่ไกลไปก่อนให้กลับที่พักวันไหนไม่เรื่องเล่นนะครับไม่เป็นไรนี่คือทั้งในเมืองนะในเมืองนะถนนทางเขาก็เก็บกวาดทุกวันนะมันก็พอได้ถ้าหากว่ามีรถแล่นก็แปลว่าดูกองเต็มเหมือนกันเดินยิงเขายิงข้ามถนนเนี่ยเขารอไฟแล้วก็ยิงเป็นแถวโอ้ยิ่งเด็กๆยิ่งเขาดูหน้าดูครับมาเป็นแชร์นี่คือคนบ้านเขาของเขาคนบ้านเราเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปเทียบเดี๋ยวคนบ้านเราคนที่เกิดทีหลังเราครับเขาหมดกำลังใจกันพอดีหมดกำลังใจใช่เพราะฉะนั้นเราก็โทษเราไม่โทษเด็กบ้านเราไม่โทษคนเพราะคนก่อนจริงๆทุกครั้งไปเวลาผมแสดงความเห็นพวกเนี้ยผมจะโทษคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนที่มีอำนาจโอเคนะที่มันล้มหายตายจากไปแล้วมันไม่เคยคิดจะปูทางให้กับคนรุ่นหลังๆเลย
ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรงั้นก็ไหว้วานนะครับคนรุ่นนี้ที่มีอำนาจเนาะต้องจัดสรรให้มันมองไปล่วงหน้าเนี่ยเอาทำนโยบายไว้20ปีผมว่ามันน้อยไปนะมันต้องครึ่งศตวรรษนะมันถึงจะเพียงพอใช่ไหมปรับแต่งกันนิดหน่อยอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยคือพัฒนาชาติพัฒนาคนต้องพัฒนาถึง100ปีนะครับจึงจะเอาอยู่ไม่ใช่มาทำแบบเล่นๆเอาชาติบ้านเมืองเป็นเล่นๆไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นเครื่องมือของเห็นไหมของชาติแขนของเทคโนโลยีที่มันหลั่งไหลมาจากตะวันตกเห็นไหมครับก็เลยเป็นทาสก็จะร่ำไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูยาก็เหมือนกันเครื่องใช้สมัยทั้งปวงก็เหมือนกันบ้านเราในหมดแต่โอ้ยพูดว่าไงล่ะมีแต่การลงทุนไม่ได้ผลิตพลเมืองที่จะให้มาทำจริงจังแล้วก็พูดจังคำว่าอะไรinnovation นะที่เขาว่ากันนะครับพูดจังเรื่องของนะภาษาบ้านเราเขาว่าไงนะ 4.0 ใน 4.0 สตาร์ทอัพ 4.0 มีแต่วาทกรรมฉาดกันผมว่านะน่าสงสารเด็กรุ่นต่อไปเดี๋ยวเพิ่งเกิดนะเด็กวันนี้เกิดมาแล้วยุ่งแน่นอนครับนะเดี๋ยวเพิ่งเกิดเด็กวันนี้ถ้าใครจะผลิตพลังอย่าให้เกิดเป็นนะครับบอกให้คนบ้านเราไม่เคยเจอสุดเหนือเสือใต้เนาะของทางใหญ่ระดับโลกครับคนมาเขาก็เจอนะก็ตั้งหลักได้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเยอรมันนะครับจะไปหลุดเลยจะหลุดนะมีอะไรไหมเนี่ยหมดเดี๋ยวนะพูดจังเรื่องของนวัตกรรมครับนวัตกรรมเนี่ยฮะมันต้องสร้างนวัตกรรมสร้างคนเห็นไหมครับคนที่แต่งงานใหม่ต้องมาจัดระบบระเบียบความคิดกันแล้วนะเอาใหม่เลยก็ต้องอบรมฟรีพวกภาคเงินภาษีภาครัฐต้องมาช่วยไอ้พวกนี้ต้องเริ่มมันจากนั้นครับใครจะมีลูกใครจะแต่งงานใช่ไหมต้องมาจัดให้เรียบร้อยแต่งว่าเราจะขึ้นมายังไงแบบไหนการเลี้ยงจะเริ่มต้นนู่นแหละจริงๆนะผมอยากจะเอาเด็กกำพร้าเข้ามาดูแลจริงๆเพราะมันจะได้ควบคุมได้โดยง่ายในวันหนึ่งหน้าก็แล้วกันเนาะถ้าเป็นไม่ได้นี่คือความตั้งใจความตั้งใจก็ไม่ใช่เป็นปณิธานมั่งตั้งใจแต่ถ้ามันเริ่มต้นแล้วมันก็ต้องยาวแหละนี่ก่อนเนาะเอาขอให้เริ่มต้นความคิดให้ได้ก็แล้วกันเพราะทุกอย่างมันมาจากความคิดคิดแล้วพูดไม่มีประโยชน์หรอกเนาะคิดแล้วต้องทำผลจากการทำต่างหากที่จะได้หรือไม่ได้ตอนนี้บ้านเราดับที